You're listening to COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing. ทำเรื่องกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายฟังสบายให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English from Code Podcast ในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้หลักการของนโยบายท่านประธานศาลฎีกาคนที่48ท่านโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐในวันนี้ค่ะเราจะขอนำเสนอสาระสำคัญของนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษจากนโยบายดังกล่าวกันต่อนะคะก่อนที่จะเข้าสู่สาระสำคัญของนโยบายท่านประธานศาลฎีกาเรามาทบทวนหลักสำคัญของนโยบายกันก่อนค่ะโดยนโยบายของท่านโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐค่ะประกอบไปด้วยหลักการใหญ่3ประการคือรักษารวมใจรับใช้ประชาชนSolidarity, Unity, and Public Service สาระสำคัญของนโยบายรักษานะคะว่าด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกความรักความผูกพันในองค์กรการสร้างสามัคคีการทำงานเป็นทีมการสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงานรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชนโดยท่านประธานนะคะได้กำหนดแนวทางไว้1ประการ11โครงการดังนี้ค่ะ1ประกาศ7จำนงปลูกฝังค่านิยมองค์กรแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นบุคลากรของศาลยุติธรรม Declaration of the Court of Justice Organizational Valuesคำว่า declaration นะคะหมายถึงการประกาศหรือการแถลงและ organizational values หมายถึงค่านิยมขององค์กรค่ะ 2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรสาธิธรรมอย่างสมดุลทั่วถึงและยั่งยืน Court of Justice Personal Good Health and Well-being Program Personal คือบุคลากรนะคะและ well-being ก็คือสวัสดิการค่ะ 3. โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาโครงสร้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานธุรการของศาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล Restructuring of Administration System for Accelerating Court Digital Transformation Program To restructure นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงโครงสร้างAdministration System คือระบบงานธุรการ To Accelerate คือเร่งให้เกิดขึ้นและ Digital Transformation คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม Court of Justice Manpower Development Programmanpower นะคะก็คือบุคลากรหรืออัตรากำลัง 5. โครงการพัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย public hearing and evaluation on draft legislations and regulatory impact assessment system development program public hearing นะคะก็คือการรับฟังความคิดเห็นหรือการทำประชาพิจารณ์Evaluation, Assessment ก็คือการประเมิน Draft Legislations or Bills ก็คือร่างกฎหมายและ Regulatory Impact ก็คือผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายค่ะ 6. โครงการสัมมนาวิชาการสัญจรแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง Court of Justice Mobile Academic Seminars ProgramMobile Academic Seminars คือการสัมมนาวิชาการสัญจรคำว่า mobile นะคะก็สามารถใช้เป็น adjective หมายถึงสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่น mobile phones ก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแปลว่าหน่วยเคลื่อนที่หรือหน่วยสัญจรเช่น blood mobile donation ก็คือหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เป็นต้นค่ะ academic นะคะก็คือหมายถึงสิ่งที่เป็นในเชิงวิชาการ7โครงการรักษาสีขาวปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากรต่อองค์กร White Coat
Promotion of Awareness on Organizational Integrity, Morality and Values Program. Awareness ก็คือความตระหนักหรือจิตสำนึก Integrity คือการยึดหลักคุณธรรมบูรณภาพและ Morality ก็คือจริยธรรมค่ะ8. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างองค์กรโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วม e-networking external coordination enhancement program e-networking นะคะก็คือเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ external คือภายนอกแล้วก็ coordination คือการให้ความร่วมมือหรือการประสานความร่วมมือ enhancement คือส่งเสริมสนับสนุน9โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมในศาลชำนาญพิเศษ Coordination meetings among lay judges and mediators in specialized courts program Coordination meeting คือการประชุมร่วมการประชุมประสานความร่วมมือ among ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน lay judge ผู้พิพากษาสมทบ mediator ผู้ไกล่เกลี่ยและ specialized court คือศาลชำนาญพิเศษค่ะ 10. โครงการเข็มเชิดชูเกียรติผู้ประนีประนอมหรือบุคคลอื่นที่เสียสละและอุทิศตนให้แก่ศาลยุติธรรมเป็นเวลานานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ Recognition of dedication and service of mediators of distinguished persons to the Court of Justice programrecognition นะคะก็คือการเชิดชูหรือการทำให้เป็นที่ประจักษ์ dedication คือความเสียสละการอุทิศตน distinguished persons ก็คือผู้มีเกียรติและสุดท้ายค่ะโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกทดแทน alternative energy program alternative ก็คือทางเลือกนะคะและ energy ก็คือพลังงานค่ะค่ะในตอนนี้รายการ English from Court Podcast ขอนำเสนอนโยบายและเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาในข้อรักษาไว้เพียงเท่านี้นะคะในตอนหน้าค่ะเราจะมาดูสาระสำคัญของนโยบายของท่านอีก2ข้อที่เหลือกันนะคะ Until the next episode Thank you and goodbye สวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ ChannelApple Podcast, SoundCloud, Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป